ทำไมถึงมีแต่คนฝ่ายประชาธิปไตยที่ต้องเจ็บต้องตายต้องหนีออกจากประเทศทำไมฮะทำไมครูเตียต้องถูกฆ่ารัดคอไปทิ้งที่กาญจนบุรีทำไมครูคลองกันดาวงต้องถูกทหารที่สว่างแดนดินทำไมพี่น้องคนแสดงถึงต้องถูกยิงทิ้งที่นี่ทำไมจ่านิวต้องถูกตีทำไมมีแต่คนพวกเราทำไมมีแต่พวกเราที่เจ็บที่ตายประเทศเราทำไมมีความอายุที่ทำทั่วไปหมดมันไม่เหมือนสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่สวัสดีครับคือที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หมาเตี้ยถูกฆ่าตายคนในสังคมต้องมาจัดการกิจกรรมนะครับเรียกร้องรบกวนขยับห่างๆเลยนะคะตำรวจเราให้เรานะคะขอความร่วมมือยืนห่างกัน1 เมตรยืนห่างกัน1 เมตรค่ะข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดงานบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548ฉบับที่1ข้อที่5และคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับที่4/2563เรื่องการแต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงานหัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินตามข้อ3 อนุ 6นะครับเพื่อเป็นการลดโอกาสการแพร่ระบาดการติดเชื้อโรคโควิด -19 หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งหรือตามประกาศที่แจ้งไว้นะครับต้องระวังโทษนะครับตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดนะครับการบริหารราชการฉุกเฉินนะครับพ.ศ. 2548 นะครับต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2 ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทครับหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับต้องขอความร่วมมือนะครับพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับที่ทำพฤติกรรมนะครับขอให้ท่านนะครับเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลนะครับเนื่องจากตอนนี้นะครับทุกท่านมาทำกิจกรรมนะครับใกล้ชิดเกินไปนะครับขอความร่วมมือทุกท่านนะครับเพื่อนกันนะครับแก้ไขนะครับเนื่องจากช่วงนี้ยังอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นะครับขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับรวมถึงทุกท่านนะครับสื่อมวลชนทุกท่านนะครับรวมทั้งสื่อมวลชนทุกท่านนะครับกรุณานะครับเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลนะครับไม่ยืนชิดติดกันจนเกินไปนะครับอาจจะเป็นการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสได้ครับต้องร่วมด้วยกันในการแก้ปัญหาเนื่องจากตรงนี้เป็นที่สาธารณะนะครับบุคคลทั่วไปสัญจรไปมานะครับต้องขอความร่วมมือนะครับการจะทำกิจกรรมต่างๆครับต้องนะครับแจ้งวันเฉลิมแจ้งวันต่างๆนะครับแจ้งวันเฉลิมขอความร่วมมือนะครับแจ้งวันเฉลิมขอความร่วมมือครับขอความร่วมมือไม่ทำอะไรเจ้าหน้าที่เนาะพี่น้องไม่ทำอะไรนะครับขอแจ้งให้ทราบหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นะครับที่ไม่ใช่เนาะขอความร่วมมือประชาชนนะครับขอความร่วมมือครับเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลนะครับขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับร่วมด้วยช่วยกันในการแก้ปัญหานะครับขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับที่ให้ความร่วมมือนะครับขอบคุณมากครับ